็มไปด้วยเมฆขึ้นอีกอะล่มแห้งแล้วก็มีฝนตกไปปล่อยพอมาตอนเช้าดีกว่าเมฆหลายครับเอาว่าเบิ่งการอัปเดตเหตุถนนครับรถกำลังทำงานอยู่ขยายด้านข้างด้านทางซ้ายมือนี่ครับผมถนนก็จะกว้างขึ้นจากเลนไปยโสธรนี่จาก2เลนน่ะจะเป็น3เลนหรือเปล่าหรือเป็น4เลนช่วงนี้ยังบ่มีการเฮ็ดก็ยังคือเก่าครับผมบรรยากาศช่วงโคโรนาไวรัสระบาดนะครับผมของจังหวัดอุบลราชธานีนี่อีกช่วงนึงครับด้านขวามืออัดดินแล้วนะครับเหลืออัดหินคุกสิ้นสุดการซ่อมแซมถนนครับเป็นล่มหนาวครับอากาศในรถตอนนี้26องศาเวลา 9:48 นาทีครับด้านหน้ามีด้านตรวจครับผมขาเข่าเมืองอุบลครับมีด่านตรวจโควิดก็จะเห็นตรวจซุกเซ่าครับราชธานีสัญลักษณ์จังหวัดอุบลกรมทางหลวงหมายเลข23ตอนนี้เขายูเทิร์นกลับมาฟังทั้งอุบลครับทันหนาไปอุบลราชธานีนะครับทางเบียงเขาเคยอัปเดตไปแล้วครับผมเมื่อนี้เข้ามาอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดครับผมมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามีโซลาร์เซลล์ครับส่งรูปแบบใด
ื่นฝนก็ตกวัวแห้งครับตกตกแป๊กตกแป๊กตกแป๊กตอนแรกนึกว่าสิแห้งฝ่าห้องมาเถียวนึงหายเงียบไปเลยครับคนก็เริ่มใส่ปุ๋ยไถหน้าบ้านเขาแล้วผมบางคนก็ไถไปไถหมดแถวๆนี้แต่ก่อนก็น้ำท่วมหมดครับปีที่แล้วนี่ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาจากถนนขึ้นมาเป็นเมตรเกือบ2เมตรถึงแนวนี้แถวๆนี้จึงได้มีการเฮ็ดถนนใหม่นะครับผมเมื่อนี้เจ้าหน้าที่กรมทางผู้รับเหมาก็มาเฮ็ดงานครับผมสอเข้มมาลาก็ยังเฮ็ดอยู่แถวๆไอ้ตรงดูเทือนนี่นะครับผมหมู่บ้านนี่เห็นรถจอดอยู่สงสัยหยุดหรือเปล่าบ่แน่ใจแล้วกินกาแฟก็กินหรอกครับผมอากาศมันเย็นเขาก็เข้าบันกอครับผมเทศบาลบ้านกอกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการติดตามของผมสวัสดีครับ